็จะแบ่งไปได้หลายประเภทนะครับคือประเภทที่เก่งอยู่แล้ว อยากมาหาความรู้อยากมาเจอสังคม2คือเพิ่งหัดเล่นก็อยากมีคอมมูนิตี้เพิ่ม3คือไม่รู้อะไรเลยมาถ่ายรูปมันผมว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและอยากคนที่มาร้านนี้ส่วนมากก็จะเป็นสายเดียวกันก็จะคุยกันค่อนข้างรู้เรื่องครับได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าพวกนี้อย่าลืมว่ายิ่งข้อมูลมากยิ่งได้เปรียบตลาดเพราะเราไม่ได้สู้กับคนคนเดียวเราสู้กับคนอีกหลายล้านคนครับผม